วัสดีค่ะไอ้ที่เห็นอยู่นี้แล้วก็คือไส้เดือนนะคะการเลี้ยงไส้เดือนนี้ไม่จำเป็นจะต้องเราจะต้องใส่กะละมังหรือว่าสร้างโรงเรือนที่มีใช้ต้นทุนสูงๆราคาแพงๆแล้วก็ติดไฟไว้อะไรประมาณโครงฟางตรงนี้มันจะอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่นะคะใต้ร่มมะม่วงก็เลยเป็นผลดีให้กับน้องเดือนอยู่นี่ค่ะฟางพวกนี้มันยุบลงตอนแรกกองท่วมหัวเลยค่ะกองสูงเท่ากับไม้เท่ากับเต็นท์ตรงสีฟ้านะคะเนี่ยตรงช่วงนี้แต่ใช้เวลาไม่ถึง 3-4 เดือนนะคะกองฟางก็ยุบลงเพราะเป็นฟางจากที่นาหวานนะคะนาข้าวนาหวานมันก็เลยยุบลงเร็วแล้วก็มีเห็ดเกิดขึ้นเราก็เอาเชื้อเห็ดฟางมาโรยไว้ก็ได้กินเห็ดฟางอยู่ค่ะเห็ดเก่าบินไปนะคะก็เลยไม่มีภาพหลงเหลืออยู่เราได้ถ่ายเห็ดฟางไว้อยู่ดอกใหญ่กว่ากำมือนี้นะคะนี่พอฟางมันเน่าเราก็มีความคิดว่าเราจะเอาไส้เดือนมาลงแทนที่จะใส่กระมังแคบๆก็จะเอามาลงไว้ให้เขาขยายอยู่ในนี้แล้วก็เขาก็จะขยายไปทั่วสวนนะคะเราไส้เดือนมาปล่อยอยู่โคนเขานะคะปล่อยไว้ประมาณ3เดือนแล้ว2เดือนใช่3เดือน2เดือนนะคะปล่อยต้นกล้วยงามกว่าเพื่อนเลยค่ะต้นนี้สังเกตดูต้นที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะปลูกพร้อมกันนะคะต้นกล้วยพวกนี้ไม่ได้ใส่มูลไส้เดือนนะคะยังไม่ได้ใส่มูลไส้เดือนเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนเห็นข้อแตกต่างแล้วเปรียบเทียบให้ดูต้นนี้จะงดงามสูงเร็วทั้งที่อากาศก็แรงและน้ำก็ไม่ค่อยได้เปิดปล่อยเท่าไหร่ที่มองเห็นอยู่ตรงนี้เราก็เอาว่านลงมาปลูกเยอะแล้วนะคะว่านต่างๆเยอะเลยยังไม่ขึ้นดินแห้งนะคะผมก็เพิ่งจะตกมาว่านต่างๆเยอะเลยค่ะประมาณปีหน้านี้ก็คงจะมีว่านชนิดต่างๆเยอะแยะไปหมดปรับปรุงสวนป่าเราทำเป็นสวนไม้มงคลต่าง